ผมเดินทางลงมาจากภาคเหนือนะครับก็มาตามเสียงที่พี่น้องประชาชนอยากให้มานะครับก็มาดูตามที่ประชาชนคนผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับว่าบางทีบางครั้งการตั้งด่านนะครับตามเจตนารมณ์เนี่ยตั้งด่านเมื่อเสร็จภารกิจแล้วต้องเลิกนะต้องเลิกเสร็จแล้วก็ต้องเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างที่เอามาตั้งกีดขวางช่องทางเดินรถนะฮะการตั้งวางสิ่งของในการออกตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดอะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อเสร็จภารกิจแล้วต้องเก็บคืนพื้นผิวจราจรให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแต่สิ่งที่ปรากฏเนี่ยที่ชาวบ้านเรียกร้องผู้ใช้รถใช้ถนนเขาบอกว่ามันคือมันเหมือนกับว่าตั้งไม่ต้องเก็บว่าไม่ผิดนะครับการตั้งที่ไม่เก็บอย่างนี้แล้วก็ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ออกมาปฏิบัติหน้าที่หรือมาทำงานเนี่ยก็เท่ากับว่ามันเปรียบเสมือนว่าตั้งรอให้นายสั่งพอนายสั่งปุ๊บก็แค่เจ้าหน้าที่ตำรวจออกมายืนนะฮะออกมายืนแล้วก็ปฏิบัติหรือทำตามหน้าที่โบกรถบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะกลับกลายเป็นเรื่องถูกต้องนะฮะอันนี้สังเกตดูนะว่าด่านใหญ่มากแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่นะไม่มีเจ้าหน้าที่แป๊บหนึ่งมันต้องดูกันฮะว่าผมสงสัยแล้วก็คืออย่าว่าแต่ชาวบ้านสงสัยเลยผมก็สงสัยนะมันสงสัยตรงที่ว่าเมื่อไม่มีเจ้าหน้าที่ออกมาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันต้องเก็บต้องเก็บและคืนพื้นผิวจราจรให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้นะครับแต่ถนนสายเอเชียเนี่ยมันมีหลายด่านมากที่ตั้งเอาไว้ในลักษณะที่ไม่เก็บนะฮะเป็นของภาค6เรามาดูด้วยกันครับว่าเพราะว่านโยบายของภาคไหนเนี่ยนะต้องปฏิรูปตำรวจนะฮะทุจริตต้องปราบทหารต้องประหารนะครับนำทีมโดยทนายกิติทัศน์แสงธนโยธินนะครับหัวหน้าพรรคนะเพราะนั้นเรื่องปฏิรูปตำรวจเนี่ยมันต้องทำให้มันเกิดความเป็นจริงให้ได้นะครับเมื่อประชาชนสงสัยนะฮะมันต้องมีคำตอบครับตอบวันนี้ไม่ได้จะรอตอบวันที่พวกเราเข้าในสภาก็ได้นะครับเพราะว่ามันสงสัยคือเป็นด่านอะไรอ่ะที่ไม่เก็บไม่คืนพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ทางการตั้งวางสิ่งของนะฮะมันผิดกฎหมายทางหลวงอยู่แล้วนะฮะแต่ทีนี้การตรวจสอบคือเจ้าหน้าที่ทางหลวงเองนะฮะที่เป็นเจ้าของพื้นที่ได้บริหารจัดการยังไงนะครับซึ่งมันผิดกฎหมายแต่การที่มาตั้งวางอย่างนี้โดยล็อกพื้นที่ให้เหลือเพียงช่องเดียวนะครับนะอันนี้เป็นของภูธรภาค6นะครับตำรวจภูธรภาค6ภูธรภาค6จังหวัดกำแพงเพชรนี่มีเจ้าหน้าที่อยู่นะครับก็คงนอนหลับสบายหลังจากที่นะเมื่อก่อนนี้นี่จุดตรวจยาเสพติดนะภาค6เมื่อก่อนนี่ก็สภ.วังเจ้านะฮะสภ.วังเจ้าจุดบริการประชาชนสภ.วังเจ้าแต่ถ้าบริการประชาชนจริงๆนะครับเมื่อไม่มีเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่แล้วต้องคืนพื้นผิวให้กับพี่น้องประชาชนนะครับฝั่งนี้เป็นร้อยตำรวจตรี
สุภกรนะสุภกรนวักแก้วฝั่งนี้เป็นฝั่งนี้เป็นล็อกพันธุ์ตำรวจตีนะครับสุทธิศักดิ์สุรศักดิ์นะครับสุรศักดิ์สุยนันท์นะครับสภ.วังเจ้านะแต่ตอนนี้น่าจะนอนสบายนะครับนอนสบายแต่ที่ชาวบ้านสงสัยนะครับเหตุที่ชาวบ้านสงสัยนี่ก็คือว่าเมื่อไม่มีการปฏิบัติหน้าที่แล้วทำไมไม่เก็บนะครับคืนพื้นผิวจราจรให้พี่น้องประชาชนได้ใช้นะครับเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงกับการที่จะเกิดอุบัติเหตุนะครับนะถ้าเป็นจุดสกัดเนี่ยเมื่อได้รับแจ้งเหตุหรือมีเหตุต้องสกัดเนี่ยมันถึงจะเอาอุปกรณ์เหล่านี้ออกมาวางนะครับแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ออกมาปฏิบัติแต่นี่ไม่มีเจ้าหน้าที่นะฮะไม่มีเจ้าหน้าที่แต่ก็วางไว้ในลักษณะอย่างนี้เหมือนกับที่ชาวบ้านเราก็เห็นมานะฮะเราไม่ได้พูดลอยๆเราไม่ได้พูดลอยๆนะอันนี้มันเหลือช่องเดียวสุ่มเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุกับยวดยานพาหนะที่สัญจรไปมานะครับอันนี้ถนนโล่งๆนะครับถนนโล่งๆที่ลงมาจากจังหวัดตราดนะครับมาจากเชียงใหม่เชียงรายนะครับจุดตรวจคือด่านลักษณะนี้จะเห็นมาตลอดทางนะครับเมื่อก่อนนี้ภาคเหนือเนี่ยของภาค6นี่เสมือนว่าเป็นเขาเรียกว่าถ้าเดินทางเนี่ยถ้าขึ้นภาคเหนือหรือลงมาจากภาคเหนือเนี่ยก็จะเห็นด่านลักษณะนี้เยอะมากบางทีตรวจเยี่ยวตรวจชีนะครับที่ผ่านมากับตรวจฉี่ก็ใช้อุปกรณ์ไม่ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงยุติธรรมตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่วางหลักเกณฑ์เอาไว้ว่าถ้าจะตรวจฉี่หรือตรวจหาสารเสพติดต้องเป็นขวดแก้วหรือขวดพลาสติกปากกว้างมีแถบผนึกนะครับมันมีหลายเรื่องมากนะครับที่ชาวบ้านพบเจอปัญหานะครับอันนี้เป็นป้ายนะฮะเป็นป้ายมีเบอร์โทรนะครับพันตำรวจโทรกับพันตำรวจตีนะครับอันนี้พันตำรวจเอกไม่รู้ว่าป้ายเก่าหรือเปล่านะครับพันตำรวจเอกวสันนะครับสิริการโกมลนะครับไม่รู้ป้ายเก่าเปล่านะครับก็ยังสงสัยป้ายเก่าหรือป้ายใหม่แล้วไม่รู้นะครับแต่เห็นแล้วมันเก่านี่นะฮะดูนะฮะลักษณะรถมาเลนซ้ายสุดแล้วก็จะมาเบี่ยงเข้าขวานะฮะจะมาเบี่ยงเข้าขวาเพราะนั้นถ้าอันนี้มันอันตรายกับยวดยานพาหนะซึ่งกฎหมายไม่ได้ให้ทำเนี่ยพอเข้ามาตรงนี้เป็นหลุมอ่ะเพราะว่าถนนยุบเนี่ยยางเส้นยางมันต่อยยุบเพราะว่าอะไรตรงเนี้ยตรงที่เขาวางกลวยเอาไว้เนี่ยมันไม่ถูกใช้งานเสียดายงบประมาณครับงบประมาณที่สร้างถนนถ้าเจตนารมณ์ของการสร้างแล้วสร้างมาให้ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะที่จับจองพื้นที่เอาไว้นะครับรอนายสั่งเหมือนกับนักการเมืองนะครับที่ไปเอาไม้ไผ่ล้อมภูเขาเอาไว้นะฮะล้อมภูเขาเอาไว้รอเวลาที่กลุ่มพรรคพวกตัวเองได้เป็นรัฐมนตรีหรือได้เป็นมีอำนาจนะครับก็ถ้าอยู่ในกระทรวงเกษตรอยู่ในกรมที่ดินหรืออะไรเงี้ยนะฮะก็จะได้ออกโฉนดกันนะฮะรอจังหวะนะครับรอจังหวะนะนี่สภ.วังเจ้านะครับเป็นของภูธรภาค6นะครับเนาะ
เป็นของภูธรภาค6ไม่มีเจ้าหน้าที่ทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่เก็บนะเมื่อก่อนนี้เขาบอกว่าตรวจฉี่กันเนี่ยตรงที่เขาตรวจฉี่นะก็จะเอาอะไรมาบังไว้นะนี่คือการทำหน้าที่ที่มันไม่โปร่งใสตรวจสอบได้ยากครับก็พรรคใหม่เรานะครับก็จะทำหน้าที่ตรวจสอบล้างบางทุจริตการปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจแต่อยากจะทำบางทีการที่บอกประชาชนบอกข้าราชการทำตามหน้าที่แต่หน้าที่นั้นต้องตรวจสอบอำนาจด้วยว่าอำนาจมีหรือไม่ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับด่านของสภ.วังเจ้าขอบคุณและสวัสดีครับอย่าลืมนะครับวันที่14พฤษภาคมนี้เลือกตั้งฝากพรรคใหม่เบอร์1แบบบัญชีรายชื่อด้วยขอบคุณครับ